สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมว่าที่นี่ทำดีมากๆเลยคือในเรื่องของทางเดินครับตั้งแต่ซื้อรถเข็นมาเนี่ยครับคือใช้คุ้มมากครับเข็นไปที่ไหนก็ค่อนข้างสะดวกครับทางเดินเขาค่อนข้างกว้างเลยครับกว้างมากเลยแหละครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราเนาะเราก็เรียบด้วยครับผมเชื่อเลยครับว่าพ่อแม่มือใหม่หลายๆคนเนาะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเป็นประจำนะครับต้องทำทุกวันก็คือให้อาหารลูกเนี่ยแหละป้อนข้าวลูกเนี่ยแหละครับตอนนี้ลูกก็ประมาณ9เดือนแล้วนะครับจากที่เคยดื่มนมเป็นประจำนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีข้าวเข้ามาสลับสับเปลี่ยนกับการดื่มนมบ้างแล้วทุกวันเนี่ยครับก็ต้องมาต้มข้าวปั่นข้าวป้อนข้าวทำความสะอาดนะครับเป็นอีกหนึ่งนิสัยแล้วครับที่เพิ่มมาในชีวิตประจำวันของพ่อแม่มือใหม่อย่างผมนะครับเมนูก็ง่ายๆเลยครับเป็นข้าวนะครับผสมกับข้าวฟ่างครับเอาไปต้มกับผักเนื้อบดครับเนื้อบางทีก็เป็นไก่บางทีก็เป็นปลาบางทีก็เป็นเนื้อวัวนะครับต้มเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปปั่นกับไอ้เจ้าเครื่องเนี่ยครับให้มันเหลวนิดนึงครับแล้วก็มาอุ่นครับว้าวอร่อยไหมทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะ ปัจจุบันนี้นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับในการเลี้ยงลูกอย่างเช่นเจ้าถ้วยเนี่ยครับข้างในมันก็จะใส่น้ำร้อนได้เนาะทำให้มันอุ่นไอ้เจ้าอาหารเนี่ยครับตลอดเวลาแล้วก็ไอ้เจ้าช้อนเนี่ยครับมันเป็นช้อนที่สามารถบอกอุณหภูมิได้นะครับปกติมันเป็นสีเขียวถ้ามันเป็นสีขาวแบบเนี้ยครับแสดงว่าอุณหภูมิเนี่ยครับอุ่นพอที่จะป้อนข้าวลูกได้แต่ว่าต่อให้มีพวกสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเนี้ยครับผมก็ยังรู้สึกว่าเลี้ยงลูกนี่ไม่ง่ายเลยนะใช่ไหมแม่ผมเนี่ยครับมีลูก3คนยายผมเนี่ยมี12คนผมมานั่งเอ้ยอะอะไรนะผมมานั่งคิดตามนะครับโอ้โหถ้าเกิดผมมีลูก3คนหรือว่าแบบมี12คนเหมือนยายผมนี่คงแบบโอ้โหผมยังคิดไม่ออกเลยว่าผมจะเลี้ยงยังไงเนี่ยครับแต่ไม่แน่เนาะอาจจะพอเลี้ยงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอาจจะรู้สึกชินรู้สึกมีประสบการณ์แล้วอาจจะเลี้ยงเพิ่มได้ก็ได้ครับตอนนี้เพิ่ง9เดือนเองก็เลยรู้สึกว่าทำไมมันยากไงวะลาคินโบเฮ้ยยังเป็นไอเกียดเดบะแต่ผมเรียกจะเรียกว่าอาจจะเหมือนพ่อแม่คนอื่นก็ได้มั้งครับลูกค่อนข้างโอเคค่อนข้างที่จะโอเคครับไม่ค่อยงองแงมากเท่าไหร่ครับเลี้ยงค่อนข้างง่ายครับแต่ที่ผมบอกมันยากนี่คือว่าสิ่งที่ต้องคอยทำในแต่ละวันเนี่ยครับอ้ามนะอ้ามเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับบางทีป้อนเราก็ไม่ค่อยกินอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันเนี่ย Let's see what's wrong is the food not nice huhYeah, you have to wash your clothes today. The food not nice, ma. Forgot to bring the thing. ลืมไปครับลืมใส่นี่ไป Forgot to bring the beef. That's what my hero don't eat.ลืมใส่ไหมเดมิซิวิ่งลงในบัสแล้วอีกอย่างที่มีเพิ่มขึ้นมาครับคือเริ่มที่จะร้องเพลงเด็กๆได้หลายเพลงแล้วครับ
วันนี้อาจจะไม่ค่อยถูกปากผมใส่ไข่ไปด้วยครับปกติใส่แต่ไข่แดงครับวันนี้ใส่ไข่ขาวไปด้วยเลยอาจจะไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นะอร่อยไหมจูเนี่ยครับเป็นคนจีนเนาะผมเป็นคนไทยแต่ผมเนี่ยสื่อสารกับจูภาษาอังกฤษครับระหว่างที่เลี้ยงลูกนะครับก็เลยต้องพยายามที่จะสื่อสารกันให้มันง่ายสุดครับลูกผมก็จะคุยภาษาอังกฤษกับลูกเนาะจูก็จะคุยภาษาจีนครับมากิน let's eat ฮะพอมีลูกแล้วเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนาะน่าจะมีเร็วกว่านี้ครับว่าพอมีแล้วสุดมีช้าไปครับอยากจะมีเวลาอยู่กับลูกเยอะๆครับเนาะต้องมีเร็วกว่านี้เนาะใช่ไหมครับใครก็ตามแต่ที่ดูช่องอยู่นะครับแล้วมีแพลนว่าจะมีลูกนะผมแนะนำเลยว่ามีเร็วดีกว่ามีช้าครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพร้อมครับต่อให้คุณพร้อมแค่ไหนมันก็ไม่เคยพร้อมอยู่ดีใช่ไหมพอลูกเริ่มคานคล้องเริ่มไรคล้องเนี่ยครับจะใส่เสื้อผ้าใส่ผ้าอ้อมแต่ละทีเนี่ยครับไม่ง่ายเลยครับวันนี้จะพาลูกไปเดินเล่นหน่อยครับมันมีห้างแถวบ้านมีสวนเด็กเล่นครับไม่ถึงกับสวนสิเป็นเหมือนกับสถานที่ที่ให้เด็กๆมาแฮงเอาท์มาเล่นกันครับเลยจะพาไปเที่ยวซะหน่อยวันนี้ตื่นเต้นไหมฮะชีวิตที่นี่นะครับพอลูกเริ่มคลานได้เริ่มขยับเองได้ครับเราก็จะพาออกไปข้างนอกค่อนข้างบ่อยครับอย่างที่นี่จะมีพื้นที่ส่วนกลางเนาะมีสนามเด็กเล่นครับที่เขาจัดไว้ภายในโครงการส่วนตรงข้ามบ้านนะครับก็มีส่วนสาธารณะครับที่กว้างมากที่นั่นก็จะมีสนามเด็กเล่นครับก็เดี๋ยววันนี้ครับจะพาไปดูครับว่าห้างแถวบ้านเนี่ยครับที่เขาจัดสถานที่ไว้ให้เด็กเล่นเนี่ยครับหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็แตกต่างจากห้างบ้านเราขนาดไหนส่วนเวลาจะขึ้นรถไฟใต้ดินนะครับก็จะเหมือนกับบ้านเราครับจะมีลิฟต์ครับให้พารถเข็นหรือว่ารถวีลแชร์คนชราคนพิการครับลงไปได้ครับปกติเราจะไม่ค่อยพาลูกขึ้นรถไฟใต้ดินเท่าไหร่ครับแต่เผอิญว่าวันนี้วันจันทร์ครับแล้วก็ที่นี่ครับเขาจะมีกฎอย่างว่าแต่ละบ้านนะครับจะมีอาทิตย์ละ1วันที่ห้ามขับรถออกจากบ้านครับของเราจะเป็นวันจันทร์ครับวันนี้ก็เลยขับรถออกมาไม่ได้ครับเลยต้องพาขึ้นรถไฟใต้ดินชั้นนี้ทั้งชั้นนะครับก็จะเป็นชั้นเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กครับจะมีสถานที่แบบ
ให้เด็กมาเล่นได้นะครับประมาณ 3-4 ที่เลยครับแบบที่เสียเงินและฟรีครับตรงนี้จะเป็นโซนเด็กเล่นนะครับที่ทางห้างเขาจัดไว้ให้ครับเข้ามาจะมีของค่อนข้างครบครับมีทั้งน้ำเย็นน้ำร้อนนะครับมีที่นั่งนะครับสำหรับเด็กโตหน่อยครับนั่งป้อนข้าวได้อะไรได้ครับมีห้องน้ำครับให้เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ฉี่ครับแล้วก็มีเป็นโซนเด็กเล่นแบบนี้ครับสามารถวางรถแพรมได้ครับแล้วก็พาลูกมาเล่นข้างในครับที่จีเนี่ยครับจะมีอย่างนึงที่แตกต่างจากบ้านเรานิดนึงคือเขาจะมีเจ้านี่ครับเป็นเหมือนกับถุงเท้าที่ใช้แล้วทิ้งครับเอาไว้สวมก่อนเข้าไปด้านในครับรองเท้าเราก็จะไว้ด้านนอกแบบนี้ครับแล้วก็สวมถุงเท้าสีฟ้าเนี่ยครับเข้าไปเล่นด้านในครับถุงเท้าเขาใส่แบบนี้ครับแบบนี้เนาะแล้วก็แบบนี้ครับทำเสร็จไปแล้วจะค่อยกดฉันทำจะค่อยจะวิ่งสายคือยังไงก็คือจะทำที่นี่เลยครับภายในนะครับก็จะเป็นลานกว้างๆแบบนี้ครับแล้วก็มีพ่อแม่นะครับมีผู้ปกครองท่านอื่นครับพาบุตรหลานมาเล่นกันครับใช้เสร็จแล้วครับก็เอามาทิ้งได้ครับจะมีแม่บ้านครับคอยเดินทำความสะอาดให้ครับผมว่าโอเคมากครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างครับแล้วก็สะดวกเลยครับคนไม่เยอะด้วยข้างนี้จะมีโซนเด็กอ่อนด้วยครับเขาจะมีห้องให้คุณแม่ครับให้นมลูกครับรวมไปถึงมีเปลให้นอนด้วยครับถ้าลูกง่วงลูกอยากนอนก็สามารถนอนได้เลยครับเนี่ยครับมีหลายห้องมากครับไม่ต้องกลัวไม่มีที่ครับแล้วก็มีเนี่ยครับมีโซนเครื่องทำน้ำร้อนนะครับมีไมโครเวฟพอออกมาด้านนอกครับก็จะเป็นโซนเล่นครับสามารถพาเด็กมาเล่นที่นี่ได้ครับตรงนี้ฟรีนะครับผมตรงนี้เขาไม่คิดตังค์ครับส่วนถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบเสียเงินก็มีนะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นร้านของเล่นเด็กเลยครับข้างในมีของเล่นเยอะกว่านี้ครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบฟรีครับ Joy Life อยู่ในห้างนี้มีโรงเรียนด้วยใช่ไหมมี like inside this department store have a school too ครับ school for kids ครับYeah, like have class, ma. right? Have a lot. Oh, how much is this, you know? Normally they charge by like a set, like a package. Oh, package. 1 year, 2 year, like this. Oh, okay. Normally it's 1 year about 10,000 กว่า หนึ่งหมื่นกว่าหยวน Okay. จริงๆในห้างเนี่ยครับก็มีโรงเรียนอีกเยอะมากครับโรงเรียนเป็นเรียกนะโรงเรียนเตรียมอนุบาลครับก็จูบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพ็กเกจเนาะปีนึง2ปีแบบนี้ครับเฉลี่ยก็ประมาณปีละ 10,000 หยวนนะครับหรือประมาณ 50,000 กว่าบาทครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาเนี่ยเราจะมา
เช็คกันครับเราจะมาดูเดี๋ยวผมจะพามาดูแล้วกันว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยครับด้านในเนี่ยของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็วิธีการสอนวิธีการต้อนรับเด็กหรือว่าต้อนรับผู้ปกครองนะครับเขาสอนยังไงเขาทำยังไงเราก็ดีกว่าบ้านเราหรือว่าไม่ดีกว่าบ้านเรายังไงนะครับครั้งหน้าเรามาดูกัน